ดีเสียงใสเสียงพร้อมไม่ครับแล้วพูดเราแล้วเลยกำลังจะมีเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าใสหัวไปดูแล้วในเรื่องของมนต์เพลงนี่ผมว่าจะเมื่อผมก็เห็นตรงกับอาจารย์โชยนะครับนะฮะว่าเหมือนกับเหมือนว่าจะร้องออกมาจากใจล้วนๆเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเราถือว่าให้ผ่านนะครับคือผ่านไปที่อื่นนะครับเสียงนึงเลยได้หมดเลยได้หมดเลยได้ออกจากใจด้วยจากใจอินเนอร์ล้วนๆเลยล้วนเลยล้วนไปอินเนอร์ล้วนๆนะครับผมคิวดอกไม้จะไปใครตกลงเมื่อสักครู่นี้เป็นเด็กช่างใครครับผมเป็นช่างของพวกเราช่างมาหนักใจไอ้ดอกทีนี้เอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเดี๋ยวขออนุญาตครับผมเรียกว่าวิจารณ์น้องสาวที่หนึ่งน้องเป็นบทเพลงที่อาจารย์เชิดเนี่ยเขาเรียกว่าตามีแววเพราะจริงจริงเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะกับน้องตุ้ยมากนะเพลงแนวนี้เพราะว่าจริงๆน้องตุ้ยเนี่ยเป็นคนมีเสียงแก้วเสียงที่ใสแล้วก็แก้วพูดออกจากเป็นคนแถวสุวรรณภูมิส่วนคนแถวสุวรรณภูมิไม่ใช่สนามบินนะร้อยเอ็ดกว่าสุวรรณภูมิแต่ว่าเสียงแกพูดออกจากเหมือนจริงๆของนั่นเองจริงๆนั่นจะเป็นคนสุพรรณเพลงนี้ก็เหมาะพอดีฉันเปล่านะเข้ามาเองแย่ใครอวยวันมันใกล้ตัวยังไงไม่รู้อ่ะไม่ใช่แค่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล็กๆจะเล่าตอนแรกเขาตื่นเหมือนเขาจะมีความรู้สึกเหมือนเขาจะชอบฟังเพลงนี้เขาจะเอาอันนู้นนี่แหละแต่ว่าพอให้ผู้ฟังพวกเขาจะรับแรกใจก่อนรับมาในป่าช้าพอแรกเข้าป่าช้าไว้ก่อนหาเพลงไหมแล้วคือผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหล่ามีเพลงหนึ่งมันเป็นที่มาเพลงหนึ่งที่เคยเห็นเขาร้องแต่ยังไม่ให้ร้องลงนักข้าวสาวในเกียร์ยังไม่ร้องยังไม่ร้องยังเราปล่อยทีละคนละเด็กคนละเม็ดทีละคนละเม็ดอะไรนะผมพูดว่าไงนะพูดนะแต่เพลงเมื่อกี้ไอ้ฉันเปล่านะพอได้ไหมคืออย่าตอบแรงแม็กเลยบอกแม่ว่าเสียงชัดเจนป้าเลยนะโอ้ยยายเลยแม่ยายก็ท้าด้วยสารนักเรียนเลยสารนักเรียนไม่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อะไรอัตโนมัติอัตโนมัติอันนี้อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เชนนะอาจารย์ชุยคือจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งไหมว่าคือผมก็เลยมาเลยว่าเขายังผมให้เขาร้องหลายเพลงเลยครับผมเพลงพวงผู้ชายในวงให้ฟังหลายเพลงครับผมแล้วก็มาสะดุดอยู่สามเพลงฉันเปล่านะก็มาเองเพลงที่สองมอเตอร์ไซค์นกสร้างเพลงที่สามวันแรกก็จะโดนซะแล้วรู้แล้วตายแล้วคือถามทำไมผมถึงเลือกเพลงพวกนี้ทำไมอ่ะผมให้เขาร้องแล้วเวลาร้องปุ๊บเขาจะไม่ค่อยผิดโน้ตแต่ถ้าเพลงตั้งแต่เป็นสาวเต็มเดียวเดี๋ยวอย่างเงี้ยมันไม่ตรงโน้ตไงเขาไม่ผิดโน้ตแต่เขาผิดกับเทพโพงามใช่ไหมครับว้ายแหมโอ้โหผ่านคณิตศาสตร์อาทิตย์หน้าผมขำเพลงที่ว่าโดนชนะนึกยังไงยังไงเดี๋ยวเราเก็บไว้ช่วงหลังๆอาจารย์ช่วยสงสัยมากเลยให้เก็บเราอยากให้เป็นสงสัยเก็บไว้เดี๋ยวอาจารย์ช่วยสงสัยถามอาจารย์ทวดข้างๆหน่อยอาจารย์ทวดอันนี้อะไรจับไม้ทองครับไม้ทองทำแล้วอันนั้นเขาตีสิบตีห้าเมื่อคืนตีห้ายังไม่ได้นอนหกโมงเช้าอาจารย์ด้วยเขาตีสิบตาร้องแต่ยังน้อยนี่ตีขาดไม่ได้นอนตกว่าเขาต้องกลับขอภัยแทนศิลปินใหม่ด้วยเด็กสร้างเราเนี่ยไม่ต้องตัวขายต่อไปเขาเป็นตัวขายไม่ต้องกลับขออภัยพอร้องเวทีไหนต้องร้องให้ทุกเวทีไปเราต้องน้องเขาอ่ะเพราะถ้าไปงานเดี๋ยวไม่มีอะไรกินนักร้องคนอื่นเชิญแค่เชิญก็ขึ้นมาแล้วแต่อันนี้เขาเลยต้องลากขึ้นมาบนเวทีดูอายอายแล้วนะอายแล้วนะเสียใจเพราะสาวนาเคียเลยอ่ะร้องคู่กับวีนะโอเคไม่คู่กับเสียตุ้ยสู้กับเสียตุ้ยสิไม่คู่กับเสียตุ้ยก็รู้แล้วแต่หมายว่าเสียตุ้ยจะร้องด้วยใช่ไหมผู้ชายอาจารย์เชิดช่วยกันหนุ่มนางเอาสาวโรเกียอาเชิญเลยครับอาเพียงความเปิดให้กับใครกับน้องรุ่นดวงชีวันอันนี้น้องตุ้ยธาตุดาธาตุดาสุดประเสริฐนะครับผมนามสกุลดีมากครับสุดประเสริฐเพราะมากเลยอ่ะ
อย่างไรน้องเลยโอ้มวนแม่ผมขึ้นท่อนแรกจะจับท่อนต่อไปแล้วกันนะครับร้องเพลงเดียวแฟนเพลงที่กบอกใหญ่คนอื่นร้องมานานไม่ได้ยินคนนี้ขึ้นมาที่ทำนาปลูกข้าวรักน้องสาวแก้มเรือยางน้องกระทำนาเนี่ยนุ่มนาข้าวไม่ทอดทิ้งข้าพี่จับไปกบไม่กบกอดจะว่ายังไงตามจอกตามจอกหมอเลยงานวันที่สิบเริ่มกระโชดเลยพูดตรงๆนะที่อาจารย์ประจุมร้องมันทั้งหมดน่ะสิบเพลงสาวย่อมาตัวนี้อารมณ์ไงดนตรีก็แค่นั้นแหละดนตรีก็อย่างนั้นแหละขึ้นมาตีมันจะแตกร้อยเจอตุ้ยควรภูมิก็ไทยนะเราก็ต้องได้พึ่งพาบารมีกันไปด้วยสงสัยจะเมาเพลงอะไรต่อเป็นความน่ารักของน้องตุ้ยธันสดาครับก็ขับคนเดียวที่ขับรถมาแล้วก็เดี๋ยวต้องขับรถกลับด้วยนี่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่เพชรสามารถเป็นแฟนขับเป็นแฟนขับครับขับรถมาแต่แฟนในตัวเองกันหลับใครจะร้องต่อเล่นหน่อยหรอนี่ครับพี่เพชรสามารถก่อนเล่นหน่อยขอจะน้อยสักเพลงหน่อยคนมากเกมไปจ้ะจะร้องเพลงอะไรดีน้องหน่อยจะน้อยมีเพลงพิเศษในหัวใจนะครับจะร้องเพลงอะไรกันจะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษจิ้มหัวลงน้ำโขงจิ้มหัวลงน้ำโขงเอาไปลอยแพสบายเพราะว่าเพราะว่าโอ้ยยังไม่ได้ร้องเลยหรอมาฟังตลกหน่อยปล่อยให้มาเรียกบูชาครูไว้ก่อน
พักดูจะลดงบนักเดียวช่วงนี้เป็นรอบผู้ชาครูครับผมแก้วใครไม่แก้วใครไม่รู้นะเริ่มพันไปแล้วเป็นนักร้องอายต้องใส่ห้องน้ำระเบิดไปแล้วมันอายฉันเป็นหมอนเสียงปรบมือผู้บอกว่าไปสิตาเป็นกำลังใจมาหมอนเอาหายามมาเวทีลิ้นไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวนักร้องน้องนักร้องไปผู้สาวมองคอยเขานี่ย้อนว่าไม่เป็นจังสีเขาลืมกล่าวคำลาตลกห้องในในใจมีบ่มีไปเห็นกล้ำเกลื่อนเพื่อเล่นให้คนสวนเสียหาแต่คนอาคอยเขาตั้มเขาบ่อยเขาด่าพี่แฟนก็คือพี่บ้ารักสภาพบ่ไหวน้ำตาตลกไหลตรงใส่ไหมโครงโอ้อยากสิตูนเวทีให้ขอมาตาหัวตื้อหัวตื้อแค่น้องผู้เป็นทางลายผู้บอกว่าไปสิตาหัวใจสลายแล้วตลกคนหาบักหน้านี้เก่งบนเวทีเห็นอยากมีคนหัวรอแต่ทีวีทิ้งความหาติดลงคอจบการแสดงแล้วน้องขอลง